สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาซ่อมนี้นะฮะหลังคานะฮะตรงนี้นะฮะนี่มันแตกอยู่ดีมันก็แตกเฉยตรงนี้นะฮะแตกไม่รู้ทำไงเนี่ยตรงนี้จะใช้กาวติดก็คงไม่อยู่แล้วนะฮะว่านะนี่นะฮะแตกนี้เลยนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้เนี่ยมันน็อตตัวเนี้ยนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมเนี่ยน็อตตัวเนี้ยมันแยกมันแตกที่ตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะฟ้านี้สวยเนาะโอ้ฟ้าสวยจริงอ่ะมาซ่อมหลังคาไม่ได้ดูฟ้านี่นะฮะมันแตกตรงนี้เลยเนี่ยตรงน็อตตรงนี้นี่นะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาซ่อมไม่รู้จะทำไงนะเนี่ยติดกาวก็ไม่อยู่กะว่าเดี๋ยวนี่นะฮะก็คือเดี๋ยวจะเจาะตรงนี้เลยเจาะนี้ทะลุแล้วก็เอาลวดนะฮะลวดกันสนิมนี่นะฮะลูกมีอุปกรณ์นะฮะคือนี่ถือกล้องหน่อยก็นะครับมีให้ลูกชายช่วยนะวันนี้นี่ครับลูกชายมาช่วยหน่อยนี่ฮะลวดกันสนิมซื้อมาจากโฮมโปรนะฮะนะเป็นลวดอย่างดีกันสนิมนะไม่แพงนะเท่าไหร่นี่จำไม่ได้ละคลิปที่ก็จะมีอันนี้เรามาทำไมก็คืออย่างนี้เราก็จะใช้สว่านนี่ฮะสว่านสว่านเจาะนะตรงนี้นะฮะเรากลับมาจะจับจับเนี้ยให้มันทะลุขึ้นไปนะฮะทะลุขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เอาเลยนะลวดร้อยตรงนี้ร้อยปิดเลยนะฮะนะฮะทีนี้ไอ้ที่เอาไอ้พวกนี้มาให้ดูก็คือไงเนี่ยสมมติเราไม่มีสว่านถ้าที่บ้านบางทีไม่มีสว่านเราก็ใช้พวกนี้ก็ได้นะใช้เนี่ยหมุนเข้าไปนะหมุนเข้าไปอย่างเงี้ยหมุนเข้าไปแต่ผมว่าหมุนยากนะนี่มันแข็งนะอันนี้คงไม่ได้ถ้าเกิดเป็นว่าพวกตะไบเนี่ยคมเงี้ยแหลมๆเนี่ยตะไบแหลมๆเนี่ยว่ามีโอกาสแทงเข้าไปได้นะแทงเข้าไปแต่ก็คงใช้ระยะเวลานานอยู่เงี้ยนะเห็นนะติดละหมุนเข้าไปเรื่อยสมมุติใครที่ไม่มีสว่านนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ว่าเรามีสว่านแล้วเราใช้สว่านถ้าใช้ตะไบมันก็คงจะหมุนนานหน่อยหมุนนานพอสมควรนะตอนนี้เราใช้สว่านเจาะใช่ไหมมันก็ต้องมีปลั๊กไฟอยู่นี่พอเดินปลั๊กไฟนี้อันหนึ่งถึงเดินปลั๊กไฟตรงนี้ไว้อันหนึ่งเสียบหนึ่งเสียบถึงไหมเสียบกันเสียบนู้นไปมาแล้วนี่ครับไปแล้วครับต่อไปจับค่อยๆเจอกันนี่จับนี่นั่นแหละจับขึ้นไปเลยให้มันลื่นก็ทำให้ตรงๆนี่ไปตรงๆเดี๋ยวก็ลวดลายนี่ก็สักสองรอบเป็นลวดกันสนิมนะตัวที่มันไม่ขึ้นสนิมน
นี่นะฮะแน่นอนแน่นปึ๋งนะฮะไม่หลุดแน่นอนเห็นไหมฮะที่ตรงนี้นะขังแน่นมาอยู่ขังแน่นปุ๊บแล้วก็พับลงนะฮะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวหน้าเกี่ยวตาเนี่ยเรียบร้อยรับรองคราวนี้ไม่มีหลุดนี่นะฮะเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็ตีไปเลยนะเดี๋ยวล่ะดูซินี่นะครับเห็นไหมฮะผมไปดูข้างบนนะนี่ไงนี่นะฮะตรงนี้นะฮะนี่เราก็พับลงมาอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยเราก็จะเจาะอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็ไอ้ตรงที่แตกๆนี่มันก็เรียบร้อยนะแตกๆก็ปล่อยมันนะฮะแต่ว่ารัดไม่ให้มันหลุดออกจากเบ้าตรงนี้นะหลังคาโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับท้องฟ้าสวยเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นี่นะเป็นฟ้าเลยนะฟ้าสวยโอเคครับบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่มันหน้ามืดนะหน้ามืดจังอ๋อข้างหลังมันแสงสว่างนะ